สบายดีเนาะวิดีโอนี้เขาจะมาบอกถึง Windows 11เนาะซึ่งทาง Microsoft ก็ได้ออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะแต่ว่า Windows 11หลังกาเนาะยังบ่ทันแม่นตัวเต็มเถื่อเนาะยังเป็นตัวเบต้าอยู่เนาะก็คือยังเป็นรุ่นทดลองอยู่เนาะแต่ก็ยังสามารถนําใช้ได้เนาะซึ่ง Windows 11ตัวเต็มมันจะมาอยู่ในเดือนกันยาถึงเดือนธันวาเนาะแต่ว่าสําหรับการอัปเกรดฟรีนี่ก็จะรอถ่าอยู่ในช่วงต้นปี22เนาะอัปเกรดฟรีจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11และหลังจากที่ Microsoft ได้เปิดตัว Windows 11เนาะสิ่งที่มาเคียงคู่กันก็คือฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Windows 11ก็คือทางด้านดีไซน์เนาะอย่างที่เราได้เห็นกันในไฟล์หรือข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่ได้มีภาพรุ่นกันออกมาเนาะก่อนที่จะมีการเปิดตัวเป็นทางการเนาะแต่ถึงมันจะเป็นภาพรุ่นก็เป็นเพียงแต่ภาพซื่อๆเนาะแต่ข้อมูลบ่ครบถ้วนซึ่งวิดีโอนี้เขาจะมารวบรวมฟีเจอร์ต่างๆของ Windows 11ว่าฟีเจอร์เด่นของมันมีอย่างไรและสิ่งที่เปลี่ยนไปใน Windows 11เนาะก็คือทาง Microsoft เองเนาะได้เปลี่ยนปุ่ม Start เนาะด้วย Start เมนูใหม่เนาะงามและสะอาดขึ้นเนาะย้ายปุ่ม Windows มาไว้อยู่ทางกลางพร้อมไอคอนและโปรแกรมต่างๆทั้งหมดเอาไว้อยู่แถบ Task Bar ก็คือย้ายมารวมกันอยู่ทางกลางหน้าตาของ Start เมนูเขาจะปรับดีไซน์มาใหม่เนาะมีความง่ายมีความโล่งและก็สะอาดตาร้ายขึ้นไฮฟีลิ่งมินิมอลล่ำสมัยขึ้นและยังมีการย้ายปุ่ม Windows และไอคอนโปรแกรมต่างๆมาร่วมกันอยู่ทั้งกลางของแถบทัชบาร์ต่อมาเนาะทั้ง Microsoft ได้ปรับดีไซน์ใหม่ทั้ง Dark Mode และ Light Mode ปรับให้มีความสวยงามขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน Windows 10ปัจจุบันครอบคลุมทุกโปรแกรมและทุกหน้าซึ่งทั้ง2โหมดเนาะก็ได้รับการปรับดีไซน์มาใหม่ให้สวยงามลงตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าเนาะจากที่ Windows 10เคยมีฟีเจอร์ต่อมาเนาะก็คือหน้าต่างใหม่ปกติแล้วหน้าต่างใน Windows 10เนาะเวลาเฮาเปิดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมามันจะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมแต่ว่านี่เขาจะปรับบ่ให้มีเหลี่ยมเขาจะปรับให้มันเป็นเขาจะปรับให้มันเป็นลักษณะกลมๆเนาะบ่ให้มันเป็นเหลี่ยมเพื่อความสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้นอันนี้ฟีเจอร์ต่อมาเนาะก็คือรูปแบบ Snap หน้าต่างใหม่สามารถจัดเรียงในหลายแบบขึ้นกว่าเก่าจากที่เคยแยกหน้าจอไว้ทั้งสายและทั้งขวางตอนนี้หลายๆแบบกว่านั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานการจัดเรียงหน้าต่างแบบอัตโนมัติมีการปรับเพิ่มรูปแบบใหม่จากเดิมที่ได้เพียงแต่สายกับขวางหรือว่าเรียงมุมทั้ง4มุมตอนนี้ก็หลายๆกว่านั้นแล้วมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้เหมาะกับงานต่างๆต่อมาทาง Microsoft เองเนาะฟังโปรแกรม Team มาให้เลยซื้อเต็มของโปรแกรมในการ Microsoft Team นะทาง Microsoft ได้ฟังโปรแกรม Team มาหาเลยครับพร้อมวิดีโอคอลหาหมู่เพื่อนได้ทันทีบอกเลยว่าโปรแกรมตัวเดียวสามารถจบครบทุกงานได้เลยบ่ว่าจะเป็นทางบ่ว่าจะเป็นแชทส่งไฟล์หรือจะเป็นวิดีโอคอลต่างๆโดยบ่ต้องไปโหลดโปรแกรมอื่นมาติดตั้งเพิ่มสามารถใช้งานได้ทันทีง่ายและสะดวกในคลิกเดียวเฮ็ดได้ทั้งหมดภายในอันเดียวก็คือครบจบในตัวเดียวบ่อะไรถือว่าบ่น้อยหน่ากันเลยสําหรับโปรแกรมตัวนี้เนาะและต่อมาทาง Microsoft ได้ปรับวิดเจ็ตใหม่ทางใส่หน้าจอเนาะบอกข้อมูลที่ใส่ประจําแบบครบถ้วนเนาะพร้อมให้ปรับแต่งได้ตามใจบ่ว่าจะเป็นข้อมูลหยังต่างๆเนาะขนาดของวิดเจ็ตเองเนาะระบบวิดเจ็ตที่เฮาเคยเห็นกันมาก่อนเนาะใน Windows 10แต่ว่าใน Windows 11เนาะเพิ่นได้ปรับให้เพิ่นสวยงามขึ้นกว่าเก่าและใช้งานได้ง่ายขึ้นพร้อมบอกข้อมูลสําคัญต่อมาทาง Microsoft Store ก็ได้มีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนาะมีคอนเทนต์ครบทุกแนวบ่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเกมหนังและรายการทีวีเป็นต้นเนาะรวมอยู่ในรีโมทสะดวกและง่ายกว่าเก่าบ่แม่นเพียงแต่เป็นโปรแกรมหรือแอปอย่างเดียวทาง Microsoft เลยพร้อมนี่ปรับมาใหม่เพิ่มโปรแกรมรายการมีหนังในรายการทีวีให้ซื้อเนาะบ่แม่นให้เบิ่งฟรีหรือเช่าเนาะพร้อมนี่ถือว่ามาเต็มแล้วทาง Microsoft Store ปรับแต่งมาใหม่แต่ว่าจะให้ซื้อเนาะหรือว่าเช่าเกมก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าสําหรับเกมเนาะนอกจากจะซื้อหรือว่าเช่าแล้วก็มีเกมที่สามารถให้ดาวน์โหลดไปเล่นฟรีได้เนาะซึ่งฟีเจอร์ต่อมาเนาะเป็นฟีเจอร์ที่ข้าพเจ้ามักหลายสุดและเชื่อว่าหลายคนก็มักเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นฟีเจอร์นึงที่หลายคนใฝ่ฝันอยากให้มีใน Windows 10เนาะก็คือสามารถใส่แอปจาก Android ใน Windows ได้อยากใส่แอปใดใน Android เนาะก็บ่แม่นปัญหาแล้วเนาะซึ่งในการใส่แอป Android เนาะที่เอามาเปิดใน Windows 11นี้จะเป็นการเปิดในลักษณะไฟล์ APK หรือบ่นั่นก็ตรงในติดตามและทั้งหมดนั้นก็แม่นฟีเจอร์บางส่วนเนาะที่ทาง Microsoft ไหลมีการปรับแต่งและออกแบบใหม่
ื่อให้มีความสวยงามและสะดวกสบายในการใช้งานหลายขึ้นหลังจากที่เฮาได้รับผู้ข้อมูลและฟีเจอร์บางส่วนกันไปแล้วเนาะมันเฮามาเบิ่งเรื่องการอัปเกรดเนาะเฮามาเบิ่งเรื่องการติดตั้งและอัปเกรดเนาะว่าเฮ็ดแนวใดและต้องได้แก้เกียมหยังนี่ซึ่งหลายคนก็อาจจะผู้มาแล้วเนาะและหลายคนก็จะยังบ่ทันรู้ว่าไผที่ใช้ Windows 10เนาะสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ฟรีเนาะส่วนรายละเอียดต่างๆเนาะจะแนบลิงก์ไว้ให้อยู่ที่ทางดุมพร้อมเดียวดังที่เฮาได้เกริ่นไปตอนต้นวิดีโอเนาะว่าจะอัปเกรดได้ฟรีนั่นก็ต้องแม่นต้นปี2022แต่ว่าตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้แล้วเนาะแต่ว่ายังเป็นเวอร์ชันเบต้าเนาะที่เฮาได้ว่ากันไปแต่ว่าบ่แน่นอนถึงว่าเฮาจะใช้ Windows 10และสามารถอัปเกรดได้ฟรีแต่ว่าก็ต้องมีสเปคคงกับขอกำหนดทาง Microsoft ได้ว่างออกมาเนาะแล้วสเปคของคอมพิวเตอร์ที่ Microsoft ได้ว่างออกมาจะต้องเป็นแบบใดเนาะมาติดตามกันได้ระบบ Windows 11เนาะต้องการ CPU เนาะ 1 GHz 64 bit Dual Core Processor เนาะ RAM นี่ต้องการ 4 GB หรือหลายกว่า Hard Drive เนาะหรือว่า ROM พื้นที่ขั้นต่ำต้องอยู่ในระหว่าง 64 GBถ้าต่ำกว่าก็บ่ได้หน้าจอของคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเราต้องบ่ต่ำกว่า9นิ้วและความละเอียดของหน้าจอบ่ต่ำกว่า 1366x768 System Firmware UEFI Secure Boot Capable Graphic Card ห้องหับ DirectX 12 Compatible Graphics เนาะ WDDM 2.xความจริงแล้วทาง Microsoft เองก็ได้ปล่อยระบบกวดสอบอัตโนมัติสามารถไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของ Microsoft ได้เลยเนาะเพื่อกวดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเฮาเนาะว่าผ่านข้อกำหนดของ Microsoft ที่ได้ว่าออกหรือบ่ถ้าผ่านเนาะก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างสีขาวๆเนาะและมีไม้ติ๊กสีเขียวและบอกว่า PC เครื่องนี้สามารถเอิ้นใช้งาน Windows 11ได้ถ้าใครที่ยังกวดสอบบ่ผ่านเนาะก็ให้รอท่าช่วงอัปเกรดฟรีนั่นก็คือต้นปี2022เนาะระหว่างเดือนกันยายน5เดือนธันวาประมาณถ้าอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Windows 11เนาะทางเฮาก็ได้แนบลิงก์ไว้ให้ทางดูมของวิดีโอเนาะสามารถกดลิงก์เข้าไปอ่านเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมได้และลิงก์ที่จะดาวน์โหลดเอาโปรแกรมกวดสอบสเปคคอมกวดสอบสถานะคอมพิวเตอร์การอัปเกรด Windows 11เนาะได้ที่ลิงก์ทางดูมของวิดีโอได้เช่นกันเนาะจะแนบลิงก์ไว้ให้และท้ายสุดนี้เนาะถ้าหาข้อมูลหรือรายละเอียดหากบ่ครบถ้วนหรือว่าขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและทาง Microsoft เองจะได้มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่เกี่ยวกับระบบ Windows 11แนวใดเนาะก็ต้องติดตามข่าวสารต่อไป